แม่คุณฟ้ามีอาการทางจิตครับคือพวกเราสัญญากันไว้ว่าไม่พูดเรื่องนี้กันอีกเป็นการรักษาเกียรติพวกเทวพรหมเขาไว้น่ะคุณเพชรแต่ถ้าเธอไม่บอกว่าเธอเป็นคนเชียงใหม่ตั้งแต่กำเนิดเนี่ยผมคิดว่าเธอคืออาลัมพาแล้วนะครับคุณเพชรท่านประธานทำไมไม่ไปกินข้าวกลางวันอ๋อฟ้ายังไม่หิวอะค่ะแต่คุณก็ควรกินนะไม่งั้นคุณจะอยู่ยังไงถึงเย็นขอบคุณนะคะเรื่องคุณหมอของคุณแม่คุณน่ะให้ผมช่วยไหมผมอยากช่วยจริงๆคุณฉัตรน้องชายของผมอีกคนนึงก็เป็นหมอผมแค่ถามให้แค่นั้นเองให้ฟ้าพยายามให้เต็มที่ก่อนถ้าหมดหนทางจริงๆค่อยรบกวนท่านประธานก็ได้ค่ะสองวันนี้คุณดูเงียบๆไปนะถ้ามีเรื่องอะไรที่ไม่สบายใจก็บอกกันได้ผมเป็นห่วงแล้วก จะได้ยินอะไรไปบ้างไหมล่ะอุ้ยหลุดเอ้ยแกจะรอไปอีกนานแค่ไหนวะเนี่ยแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ